بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาปานีความจำเริญนะครับพี่ดายะทางนำสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจที่รักในการทำอิบาดะห์นะครับความอดทนในการทำอิบาดะห์ได้โปรดประสบกับท่านผู้มีอีมานมีศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับรอมฎอนกะรีมเดือนรอมฎอนอันยิ่งใหญ่เดือนรอมฎอนที่จะเป็นเหตุให้เราได้รับภาคผลบุญอันมหาศาลแล้วก็เป็นเหตุที่จะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลาพึงพอพระทัยในตัวของพวกเราช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่10คืนสุดท้ายนะครับของเดือนรอมฎอนรอมฎอนกำลังจะจากไปนะครับแต่10คืนสุดท้ายนี้มีสิ่งดีๆมากมายนะครับที่เราจะได้ขนขวายและพยายามที่จะปฏิบัติตามซุนนะห์ตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งประการสำคัญนะครับใน10คืนสุดท้ายที่เราควรที่จะได้ทำกันนั่นก็คือการนะครับอิติกาฟอิติกาฟก็คือการหยุดอยู่ในมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการอ่านกุรอานการซิกรุลลอฮ์ก็ตามอย่างนี้แบบนี้นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแบบอย่างมาให้กับเราอย่างไรนะครับก็มีหะดีษจากพนาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันซึ่งพนาอิชะห์เป็นภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะรายงานหรือได้รายงานแนวปฏิบัติของพระศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นพระนายชาจึงบอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านนบีนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะตะกิฟุลอัชรอัลอวาคิรท่านได้ทำการอิติกาฟนะหยุดพักอยู่ในมัสยิดนะครับเพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยใน10วันสุดท้ายหรือ10คืนสุดท้าย10วันสุดท้ายมินรอมฎอนนะจากเดือนรอมฎอนฮัตตาวะตาวัฟฟาฮุลลอฮ์จนกระทั่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้เก็บชีวิตท่านไปวะตะกะฟะอัซวาจุฮูมินบะดิแล้วบรรดาภรรยาของท่านก็ได้ทำการอิติกาฟอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเรื่อยมาหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้เสียชีวิตจากหะดีษนี้นะครับบอกให้เราเห็นชี้ให้เราเห็นนะครับว่าแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับ10วันสุดท้ายคือ 1. ท่านได้อิติกาฟในช่วง10วันสุดท้ายนะท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในมัสยิดเป็นหลักใช้ชีวิตอยู่กับการละหมาดกิยามุลเลนนะครับแล้วก็นะครับอิสติกฟาร์อ่านกุรอานแล้วก็ศึกษากุรอานกับญิบรีลนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ได้เข้าใจกันมาแล้วว่าญิบรีลเนี่ยจะลงมานะครับทำการทบทวนกุรอานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกปีแล้วการทบทวนหรือการอ่านกุรอานเนี่ยก็เป็นอามันหนึ่งในการปฏิบัติใน10คืนสุดท้ายเพราะฉะนั้นจากหะดีษเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จะชี้นำให้กับพวกเราได้เห็นว่าพอ10คืนสุดท้ายมาถึงนะครับอามันที่เราควรจะทำก็คือการอิติกาฟนะครับซึ่งหลักการรายละเอียดนะก็ค่อยไปดูศึกษากันอีกทีว่าอิติกาฟแบบไหนได้อย่างไรแต่การอิติกาฟที่ท่านนบีทำเนี้ยก็คือการอิติกาฟอยู่ในมัสยิดตลอดเวลานะครับยกเว้นออกไปในกรณีที่มีความจำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องน้ำรับประทานอาหารอะไรก็แล้วแต่จุดตรงเนี้ยทำการให้เห็นว่าการอิติกาฟมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์มหาศาลมันทำให้เราได้เข้าใกล้อัลลอฮ์ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทบทวนตัวของเรานะครับว่าอันตัวของเราเนี่ยนะครับทำบาปทำกรรมอะไรกันมาบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ทบทวนตัวเราว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ซึ่งที่อาวุโสเนี่ยจะได้ทบทวนตัวของตัวเองว่าเราเนี่ยกำลัง
อยู่ในวัยที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อจะสั่งสมคุณงามความดีนะครับให้กับตัวของเราอีกหะดีษหนึ่งนะครับอยากจะนำเสนอครับเป็นหะดีษจากอบีฮุรอยเราะห์บอกว่าแกนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะกิซุฟีกุลลิรอมฎอนอัชรอตะอัยยามินฟะลัมมากานัลอามุลลซีกุบิดะฟีฮิยะตะกะฟะ20ยอมันท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอิติกาฟทุกปีปีละ10คืนนะ10วันแต่ในปีสุดท้ายที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านอิติกาฟ20วันด้วยกันก็คือตั้งแต่วันที่11เรื่อยไปแล้วครับนะ11จนกระทั่งถึงวันที่29 30อิติกาฟตลอดแล้วการอิติกาฟนั้นนะก็เป็นที่ชัดเจนว่ามีการมุดารอซะศึกษาอัลกุรอานกับท่านนบีมูฮัมมัดกับท่านญิบรีลนะครับดังที่หะดีษบอกกานะยะริดุอะลันนบีอัลกุรอานกุลลาอามินมะเราะฟะอุริดุอะลัยฮิมะเราะตัยนฟิลอามิลละซีกุบิดะฟีฮิวะกานะยะติกุฟีกุลลิอามินอัชรันฟะตะกะฟะ20ฟิลอามิลละซีกุบิดะฟีจากหะดีษนี้ความหมายโดยสรุปก็คือว่าท่านรอซูลเนี่ยจะอิติกาฟนะครับทุกเดือนทุกปีนะครับเดือนละ10วันนะแล้วก็นะศึกษาอัลกุรอานกับท่านญิบรีลแต่ในปีที่นะครับในปีสุดท้ายที่ท่านเสียชีวิตท่านจะอิติกาฟ20คืนด้วยกันนะครับ20คืนในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นการอิติกาฟนะครับก็แน่นอนเหลือเกินมีประโยชน์มากมายแต่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่จะได้ค้นหาคืนไลลัตุลกอดนะครับมาดูอีกหะดีษหนึ่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าเป็นหะดีษรายงานจากพนาอิชาบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัจตะฮิดูฟิลอัชริลอะวาคิรมาลายัจตะฮิดูฟีกอยริท่านได้ใช้ความมุมะนะพยายามนะครับในการทำอิบาดะห์ใน10วันสุดท้ายนะครับใน10คืนสุดท้ายซึ่งไม่เคยทำในวันอื่นมาก่อนอีกหะดีษหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเมื่อท่านได้ใช้ความขยันมุมะนะในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ใน10คืนสุดท้ายแล้วท่านทำคนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็มาดูภรรยาของท่านมาปลุกภรรยาของท่านให้ทำการอิติกาฟนะครับให้ทำอิบาดะห์ใน10คืนสุดท้ายนะครับมีหะดีษรายงานจากพนักงานเช่นเดียวกันก็บอกว่าอิซาดะคัลอัชรุอะห์ยัลลัยละวะอัยกฎออะห์ละฮูวะจัดดะวะชิดวะชัดดะมิซะนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อเข้า10คืนสุดท้ายท่านทำให้กลางคืนเนี่ยเหมือนกับกลางวันก็คือแทนที่จะหลับจะนอนท่านก็ทำอิบาดะห์ตลอดแค่นั้นไม่พอวะอัยกฎออะห์ละฮูท่านก็ได้ปลุกนะครับครอบครัวของท่านแล้วท่านก็ใช้ความพยายามนะครับทำขมิ้นขมันนะครับขมักขม้นในการทำอิบาดะห์อย่างเต็มที่โดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับแล้วการทำอิบาดะห์ใน10คืนสุดท้ายเนี่ยมีผลดีก็เนื่องจากว่าในคืนต้นก็จะส่วนมากจะอยู่ใน10คืนสุดท้ายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าตะฮัรเราะไลลัตุลกอดฟิลวิตรมินอัชริลอะวาคิรมินรอมฎอนจงหาคืนไลลัตุลกอดใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนศรัทธาชนผู้มีอีหม่านที่รักและเคารพทุกท่านนะครับนี่ก็คือซุนนะห์หรือแบบฉบับแนวทางที่เราเห็นภาพมาจากการที่เราได้ศึกษาหะดีษนะครับยกตัวอย่างเช่นเราศึกษาหะดีษ 2-3 หะดีษที่อ่านให้ฟังไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพว่า1รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอเข้า10คืนสุดท้ายท่านจะตั้งอกตั้งใจในการทำอิบาดะห์ใน10คืนสุดท้ายอย่างเต็มกำลังนะครับทั้งที่บรรยากาศในยุคก่อนเนี่ยแน่นอนไม่เหมือนกับยุคของเรานะครับไม่มีความสะดวกสบายอย่างบ้านเราอย่างทุกวันนี้นะครับมีแค่อินทผลัมมีน้ำและอาจจะมีอาหารบ้างเล็กน้อยแต่รอซูลก็ไม่ได้ไปสนใจปัจจัยภายนอกที่ข้องเกี่ยวว่าอาหารจะมีมากมีน้อยนะครับหรือสถานที่แม้กระทั่งมัสยิดก็ตามนะครับไม่เหมือนกับในทุกวันนี้ทุกวันนี้อาจจะมีพัดลมแน่นอนทุกมัสยิดมีพัดลมมีแอร์นะครับ
สะดวกสบายแต่ในยุคนั้นไม่ใช่อย่างนี้นะครับแต่ให้รู้ว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญกับการทำอิบาดะห์เพื่อไปพบกับความสุขในโลกเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับนี่คือนัยยะหลักๆที่อยากจะเห็นซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้กำลังก่อสร้างมัสยิดที่มะดีนะห์นี่แหละครับท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งที่เข้าไปแบกหินนะครับยกหินกับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นผู้นำท่านเป็นผู้ที่มีคุณค่าทางด้านจิตวิญญาณสำหรับพวกเราท่านไม่ต้องทำงานหรอกนะครับท่านไม่ต้องแบกเดี๋ยวพวกเราแบกเองท่านรอซูลว่ายังไงครับท่านรอซูลบอกว่าไม่ได้ฉันจะต้องแบกเพราะว่าโลกดุนยาเนี่ยนะครับมันเป็นโลกทางผ่านแต่โลกที่มันจริงๆเนี่ยนะครับโลกในการดำเนินชีวิตจริงๆหรือว่าใช้ชีวิตจริงๆก็คือโลกหน้าอาคิเราะห์ซึ่งท่านได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะลาอัยชะอิลลาอัยชันอาคิเราะห์นะครับมันไม่มีชีวิตที่แท้จริงในดุนยาเนี่ยคือดุนยาเนี่ยไม่ชีวิตที่แท้จริงแต่ชีวิตที่แท้จริงก็คืออิลลาอัยชันอาคิเราะห์คือชีวิตที่อยู่ในโลกอาคิเราะห์ต้องการที่จะสื่อเห็นว่าบางครั้งในการทำอิบาดะห์เนี่ยถ้าคนอื่นมองก็จะมองว่าโอ้มันมากไปหรือเปล่ามันหนักไปไหมมันลำบากไปไหมมันเวอร์ไปหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าในมุมมองของผู้ที่ศรัทธามุมมองตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็คือว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการทำอามันนะครับส่วนโลกหน้าเป็นชีวิตจริงของเราที่เราจะพักผ่อนหรือไม่พักผ่อนก็อยู่ที่การทำงานในโลกนี้ถ้าเราทำงานหนักนะครับตามคำสั่งของอัลเลาะห์เราก็จะได้พักผ่อนในโลกหน้านะครับดังคำที่ว่าอัดดุนยาดารุนอามันวัลอาคิเราะห์ดารุนยะซะดุนยาก็คือโลกของการปฏิบัติงานนะครับทำงานมันต้องทำงานในโลกนี้ส่วนดารุนอาคิเราะห์เป็นโลกแห่งการตอบแทนหรืออีกในหนึ่งก็ถึงบอกว่าโลกดุนยาเนี่ยเป็นโลกของดารุนอามันวัลยะซะไม่มีการตอบแทนในโลกนี้แต่พระโลกอาคิเราะห์ดารุนยะซะบิดูนอามันนะครับเป็นโลกแห่งการตอบแทนโดยไม่ต้องทำอะไรก็เหมือนกับว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ใช้ละหมาดก็ละหมาดมีอามันให้มากมายถือศีลอดอิติกาฟนะครับมากมายจึงทำให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยปลุกภรรยาของท่านขึ้นมาทำการอิบาดะห์ทำการอิติกาฟนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอัดดุนยาดารุนอามันส่วนโลกอาคิเราะห์ดารุนยะซะเป็นเรื่องการตอบแทนบิดูเนี่ยนะมันโดยที่ไม่ต้องทำเลยก็เหมือนกับว่าสมมติว่าเราอยู่ในดุนยาเนี่ยนะครับเราก็เขาใช้ให้ทำละหมาด5เวลาเราก็ไม่ทำให้ถือศีลอดเราก็ไม่ทำแต่พอตายไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในอาลัมบารซักเราจะรู้หมดแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นยังไงนะครับชีวิตมันเป็นยังไงคุณค่าของการละหมาดเป็นยังไงคุณค่าการถือศีลอดเป็นยังไงคุณค่าของการอิติกาฟเป็นอย่างไรเราจะรู้ทั้งหมดเราจะซึ้งอกซึ้งใจทั้งหมดใจพอไปถึงตรงนั้นเราจะบอกอย่าอัลลอฮ์ฉันขอละหมาดเลยนะอย่าอัลลอฮ์ฉันซื้อเสียอดเลยนะมันไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ใช่โลกแห่งการทำอิบาดะห์แล้วคุณจะไปละหมาดในอาลัมบารซักไม่ได้ไม่ใช่ที่นะครับคุณจะไปละหมาดในทุ่งมัสยิดไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ที่ของมันนะครับเพราะฉะนั้นวางเรื่องราวของมันให้ถูกกับที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเช่นเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนถึงแม้ว่ามันจะร้อนสักเพียงใดเราก็วางเรื่องของมันให้ถูกที่ด้วยการที่ละหมาดนะครับแล้วก็ทำการถือศีลอดอิติกาฟใน10คืนสุดท้ายนะครับสรุปวันนี้ก็นะครับเห็นภาพชัดรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญกับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับการอิติกาฟในมัสยิดแล้วก็ค้นหาคืนไลลัตุลกอดนะครับตามที่อาดิษของท่านบอกว่าจงค้นหาไลลัตุลกอดใน10คืนสุดท้ายนะครับเพื่อที่เราจะได้อามัน83ปี4เดือนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานจิตที่มีความรักในการที่จะทำอิบาดะห์จิตที่มีความอดทนร่างกายที่มีความอดทนสามารถทำอิบาดะห์ตามคำสั่งของอัลเลาะห์และสุดท้ายก็ขออัลเลาะห์รับอามันคุณงามความดีของพวกเราทุกคนและขอให้พวกเราเป็นชาวสวรรค์ญันนะห์กันทุกคนวะบิลลาฮิตตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์وبركاته